สวัสดีครับผมป้อมภัทรพงษ์จาก YouTube ช่องฟาร์มสาระดีๆด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวนะครับพอดีเมื่อวานนั้นได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรร่วมนะครับกับทางหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ปราชญ์ชาวบ้านนะครับปราชญ์ชาวบ้านคนนั้นไม่ใช่คนอื่นไกลนะครับก็คือลุงเฉลิมพีรีซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านประจำจังหวัดกำแพงเพชรที่มีความโด่งดังในเรื่องของการทำเกษตรผสมผสานการอนุรักษ์สายพันธุกรรมของพืชนะครับผมดังนั้นก็เลยรวมกันเพื่อมาให้ความรู้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่มีความประสงค์ที่จะลดต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับผมขอเท้าความไปนิดหนึ่งว่าโครงการลดต้นทุนการผลิตข้าวโพดเมล็ดพันธุ์นั้นเนี่ยเป็นโครงการที่เราทำร่วมกับทางภาครัฐมาเป็นเวลาถึง2ปีด้วยกันนะครับ2ปีนั้นก็จะประกอบด้วยหน่วยงานระหว่างประเทศเราเรียกว่าโคเปียนะฮะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการลดต้นทุนตรงนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นครั้งนี้เรามีการเสวนากันที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นกลุ่มหมู่บ้าน2กลุ่มหมู่บ้านด้วยกันนะครับสิ่งที่ชาวบ้านและเกษตรกรให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือการผลิตเม็ดพันธุ์ใช้เองนะครับเพื่อลดต้นทุนของค่าเม็ดพันธุ์ลงนะครับมีคนถามว่าการลดต้นทุนการผลิตเม็ดพันธุ์นั้นเนี่ยสามารถลดได้มากน้อยขนาดไหนเหตุผลเพราะว่าในตลาดบ้านเรานั้นค่าเม็ดพันธุ์นั้น10กิโลกรัมนั้น 1,800 บาทโดยประมาณนะครับทางภาครัฐและทางกลุ่มและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลดต้นทุนการผลิตค่าเม็ดพันธุ์นั้นสามารถทำนะครับเมล็ดพันธุ์ให้ราคานั้นลงมายันถึงประมาณ800บาทต่อ10กิโลกรัมได้นะครับซึ่งที่ผ่านมา2ปีเราแสดงเห็นว่าเราสามารถที่จะทำได้ในโครงการนี้นะครับเพราะนั้นเมื่อวันผมก็เลยมีส่วนร่วมในส่วนของการให้ความรู้ในเรื่องของการทำคุณภาพเมล็ดพันธุ์นะครับทำอย่างไรให้เม็ดพันธุ์นั้นมีความคลีนมีความสะอาดมีความบริสุทธิ์คงความเป็นสายพันธุ์เดิมมันอยู่นะครับเพราะนั้นคลิปหน้านั้นเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการที่กลุ่มเกษตรกรแต่ละกลุ่มนั้นได้มีการเริ่มต้นการผลิตเมล็ดพันธุ์เขาจะเริ่มต้นกันอย่างไรอย่าลืมติดตามช่องฟาร์มสาระดีๆจากการเกษตรและการท่องเที่ยวนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และกดแชร์กันนะครับบ๊ายบาย